จับตา5แข้งดังจาก5ยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกซึ่งต้องพิสูจน์ตัวเองศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลใหม่ 2023-24 จะเป็นอีก1ซีซั่นที่น่าจะสู้กันอย่างสนุกหลังจากมีหลายทีมเสริมทัพผู้เล่นดาวดังเข้ามาอย่างน่าสนใจแต่ถ้ามองย้อนกลับไปในฤดูกาลก่อนยังมีนักเตะดาวดังค่าตัวมหาศาลหลายรายยังไม่สามารถเรียกฟอร์มให้สมกับราคาอย่างคุ้มค่าตัวดังนั้นวันนี้ขอเสนอ5แข้งค่าตัวแพงจาก5ทีมยักษ์ใหญ่บนเวทีศึกพรีเมียร์ลีกที่ต้องพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาล 2023-24 เจดอนซานโชนับตั้งแต่ย้ายมาจากดอร์ทมุนด์มาร่วมทัพปีศาจแดงเมื่อปี2021ด้วยค่าตัวมหาศาล73ล้านปอนด์ฟอร์มของปีกเลือดผู้ดีรายนี้ก็ยังทำได้ไม่ใกล้เคียงกับสมัยที่เล่นกับลีกเมืองเบียร์แม้แต่น้อยจากผลงาน18ประตูจาก79เกมในทุกรายการมันไม่เพียงพอสำหรับความคาดหวังอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วดูเหมือนว่าดาวเตะวัย23ปีจะได้รับโอกาสจากเอริกเทนฮากให้ลงเล่นมากขึ้นนับตั้งแต่กลับมาจากการแยกไปฝึกซ้อมเดี่ยวที่ฮอลแลนด์โดยในซีซั่นใหม่ที่ใกล้จะเข้ามาถึงนี้เจ้าตัวจำเป็นจะต้องเรียกฟอร์มเก่งออกมาให้ได้ซึ่งหากไม่สำเร็จก็อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขากับปีแสดงก็เป็นได้ดาวินนูนเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยโชว์ผลงานสุดยอดไว้กับเบนฟิก้าจนทำให้ลิเวอร์พูลยอมทุ่มเงินซื้อมาด้วยค่าตัวสถิติสโมสรทว่านุนเยสมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวและความมั่นใจในเรื่องของการจบสกอร์ส่งผลให้เจเกนครับต้องแก้ปัญหาแนวรุกในการไปคว้าตัวโคดี้กักโบเข้ามาเสริมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวจนช่วงเริ่มฤดูกาลใหม่นี้แฟนหงแดงพอจะอุ่นใจได้บ้างเมื่อนุนเยสระเบิดฟอร์มเก่งในการอุ่นเครื่องยิงประตูได้เป็นกอบเป็นกำซึ่งถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจและจุดประกายฟอร์มเก่งในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงไฮเวิร์ดหลังจากดาวยิงทีมชาติเยอรมันย้ายจากเลเวอร์คูเซนมาอยู่กับเชลซีผลงานของเขาก็ไม่สม่ำเสมอก่อนจะย้ายมาหาความท้าทายใหม่กับอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย24ปีค่อยๆปรับตัวเข้ากับอาร์เซนอลให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆในช่วงปรีซีซั่นด้วยบทบาทกองกลางตัวรุกซึ่งต่างจากตอนที่อยู่กับเชลซีที่เล่นเป็นหน้าตัวเป้าโดยเจ้าตัวทำไปแล้ว2ประตูกับการย้ายมาค้าแข่งกับไอ้ปืนใหญ่อาจทำให้เขากลับมาโชว์ฟอร์มผลงานได้ใกล้เคียงกับสมัยเล่นกับเลเวอร์คูเซนก็ได้มิเคลโรมูดิกเชลซีทุ่มเงิน88ล้านปอนด์ทุบสถิติสโมสรเพื่อคว้าตัวมูดิกเข้ามาเสริมทัพหลังจากปีกทีมชาติยูเครนรายนี้ทำผลงานอันสุดร้อนแรงกับชักตาโดเนชอย่างไรก็ตามแข่งวัย22ปีกลับทำผลงานได้น่าผิดหวังสุดๆโดยยิงประตูไม่ได้เลยในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาจนต้องหลุดไปเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายซีซั่นแต่การมาของมาริซิโอโปเชตติโนอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของมูดริกเมื่อเจ้าตัวทำประตูได้แล้วในเกมอุ่นเครื่องซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีที่ให้เขานั้นจะกลับมาสู่ฟอร์มที่ควรจะเป็นและยังมีอนาคตในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ต่อไปริชาร์ลิซอนปฏิเสธไม่ได้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาดาวยิงแซมบ้ารายนี้เจอกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเมื่อเคยมีปัญหากับอันโตนิโอคอนเต้หลังจากโดนกุนซือชาวอิตาเลียนวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นอย่างหนักจนถูกดรอปไปเป็นตัวสำรองแต่ในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้บทบาทของริชาร์ลิซอนอาจจะเปลี่ยนไปเมื่ออังเก้บอสเปโตกูเข้ามาเป็นกุนซือซึ่งนายใหญ่ชาวออสซี่รายนี้มีจุดเด่นที่เล่นเกมรุกเป็นหลักซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อริชาร์ลิซอนที่จะระเบิดฟอร์มให้ใกล้เคียงกับสมัยที่เล่นให้กับเอเวอร์ตันได้เลยและนี่คือ5นักเตะดาวดังที่รอพิสูจน์ตัวเองกับต้นสังกัดใหม่แล้วมาคอยดูกันว่าพวกเขาเหล่านี้จะทำได้หรือไม่